นี้เป็นวันที่26เดือนกุมภาพันธ์2567วันนี้ก่อนตอนเช้าโยมได้ฟังเรื่องราวของโยมพนิดาที่ได้ป่วยเป็นโรคคันได้หายจากโรคจากภัยเพราะว่าโยมธนิดานี่ก็อยู่จังหวัดอุทัยธานีได้หายจากโรคคันที่เป็นหนักทีเดียวไม่ใช่ธรรมดาเป็นทั้งตัวเลยเป็นมาตลอดชีวิต38ปีไม่มีความสุขเลยแต่เพราะว่าได้มาทำบุญที่ได้ถวายพระพุทธรูปอย่างเนี้ยแล้วก็ใส่เครื่องในหัวใจพระเจ้าที่จะมาบอกให้ไปซื้อที่เชียงใหม่มาก็เอามาใส่โยมธนิดาก็ตั้งใจทำบุญถวายเสร็จแล้วก็ไปกวาดวัดผมมากวาดวัดที่นี่แล้วก็ไปกลับไปอุทัยธานีก็ไปปฏิบัติสวดมนต์อิติปิโส19จบทุกวันใส่บาตรอุทิศส่วนบุญกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรปรากฏว่าโยมธนิดาได้หายจากโรคจริงๆได้หายจากความทรมานร่างกายเนี่ยชนิดที่เป็นสะเก็ดเงินเป็นตุ่มคันเนี่ยทั้งตัวเนี่ยหายยุบไปเลยก่อนที่จะหายเนี่ยก็ร้อนแสบอันหนึ่งอาทิตย์แล้วก็ค่อยลดลงวันแรกนี่หลังจากกลับจากวัดไปก็วันแรกเหมือนไฟสูงเหมือนไฟสูงตัวร้อนแล้วก็วันที่สองลดลงไปวันที่สามก็ลดลงไปจนถึงวันที่7ก็หายไปเลยตั้งแต่นั้นมาไม่ได้กินยาเลยเนี่ยคือผลอานิสงส์ที่มีความเชื่อมั่นต่อพระรัตนตรัยเพราะเราไม่มีที่พึ่งอย่างที่เราสวดนัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งของข้าพเจ้าไม่มีอันใดพุทโธเมสรณังวรังพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่งของข้าพเจ้าธัมโมนัตถิเมสรณังอันยังที่พึ่งของข้าพเจ้าไม่มีธัมโมเมสรณังวรังข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระธรรมเป็นสรณะที่พึ่งนัตถิเมสรณังอันยังไม่มีสรณะที่พึ่งอันใดสังโฆเมสรณังวรังข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระสงฆ์เจ้าเป็นสรณะที่พึ่งญาติโยมที่ป่วยก็ดีที่หนักก็ดีในชีวิตญาติโยมไม่มีที่พึ่งแล้วเนี่ยโยมไม่ต้องตกใจไม่ต้องท้อแท้ไม่ต้องอะไรต่อชีวิตโยมทำอย่างโยมธนิดาเนี่ยโยมแก่อธิษฐานขอให้หายโรคหายภัยซึ่งโรคกรรมโรคเวรที่โยมได้ทำแต่ละคนแต่ละท่านมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันแต่ก็คือว่าง่ายๆก็คือฆ่าลักประพฤติผิดในการกล่าวเท็จได้กินเหล้าเมายาเผาวิบากกรรมที่ได้สร้างนั่นแหละอันใดอันหนึ่งของใครของมันมันก็จะได้ทำสิ่งนั้นให้ได้เดือดร้อนอย่างจะเล่าให้ฟังคนเจริญน่ะจะต้องทำแบบนี้ใครอยากจะมีความสุขความเจริญให้ทำแบบนี้พระอินทร์เนี่ยโยมในตกถาพระอินทร์เนี่ยในตกถาท่านได้กล่าวไว้ท่านทำประจำวันเลยนะประจำวันนะพระอินทร์นะของเทวดานะเช้าจนทั่วถึงค่ำเนี่ยเช้ามาท่านจะทำอย่างนี้ท่านจะลุกขึ้นมาจากที่บรรทมแล้วล้างหน้าอะไรเสร็จนะตามอำนาจของทิพย์เทพแล้วท่านจะยกมือไหว้สิบทิศสิบทิศนี่ก็คือทั้งแปดทิศเนี่ยส
4ทิศใหญ่แล้วก็4ทิศเล็กแล้วก็ทิศเบื้องบนแล้วก็ทิศเบื้องล่างไม่ใช่สิงคาลสูตรนะเป็นพระอินทร์ในวัตรบทของพระอินทร์ข้อที่1ถึงที่10เนี่ยท่านได้ปฏิบัติอยู่เป็นประจำวันหนึ่งมาตาลีเทพบุตรได้ถามต่อพระอินทร์ว่าข้าแต่มหาราชเจ้ามหาไหว้มหาราชเนี่ยไหว้ทิศทั้ง4ทั้ง10เนี่ยมหาราชไหว้ยังไงต่างจากสิงคาลสูตรนะถ้าสิงคาลสูตรนี่เขาจะไหว้10ทิศเหมือนกัน8ทิศ10ทิศเหมือนกันทีนี้สิงคาลมานพน่ะไหว้ทิศทั้งหมดแล้วยืนไหว้นี่ๆๆ นี่หมุนไปเนี่ยเบื้องบนเบื้องล่างพ่อสั่งไว้แต่ไม่เข้าใจความหมายสิงคาลมานพนี่พุทธเจ้าเนี่ยได้ไปพบแล้วก็แสดงธรรมทิศเบื้องบนคือสมณะจีพราหมณ์พุทธเจ้าบอกให้คือถ้าไหว้ทิศเนี่ยทิศตะวันตกเหนือออกใต้บนล่างมันไม่รู้ความหมายแต่พุทธเจ้าบอกว่าทิศเบื้องบนเนี่ยให้ระลึกถึงครูสมณะจีพราหมณ์ครูบาอาจารย์ทิศเบื้องหน้าเนี่ยก็คือพ่อแม่ทิศเบื้องซ้ายเนี่ยคือมิตรสหายทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องหลังคือภรรยาทิศเบื้องล่างคือบุตรบ่าวไพร่คือทิศทั้ง10เนี่ยประมวลมาก็คือให้ระลึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณครูบาอาจารย์พ่อแม่บุตรภรรยาคนใช้เทพพยดาครูบาอาจารย์ทีนี้ฝ่ายพระอินทร์เนี่ยท่านไม่อย่างนั้นพระอินทร์ที่ไหว้เนี่ยท่านให้ระลึกถึงอย่างนี้หนึ่งทุกวันเนี่ยพระอินทร์มาตลีได้เข้าไปถามพระอินทร์ว่ามหาราชไหว้ยังไงข้าพระองค์ใครรู้มาตลีถามพระอินทร์มาตลีนี่เป็นเทพที่ขับรถให้พระอินทร์มัจจลีนี่เป็นเทวดายานพาหนะเนรมิตช้างเอราวัณเนรมิตราชรถม้าขาว4ตัวพร้อมโดยเหล่าเทพเทวาเวลาพระอินทร์จะไปไหนมัจจลีจะถามหมดทีนี้พระอินทร์ก็บอกว่าดูก่อนมัจจลีเราเนี่ยเป็นคนที่ได้ทำการไหว้เนี่ยไหว้บุคคล10ประเภทเราจะไหว้บุคคล10ประเภทประเภทเช่นใดพระเจ้าค่ะพระมัตตลีบอก1บุคคลผู้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อันนี้ข้อที่1ญาติโยมพระอินทร์เนี่ยท่านจะไหว้คนที่จะต้องดูแลพ่อและแม่ถ้าไม่พูดอย่างนี้เดี๋ยวโยมจะไม่เข้าใจคนเราเดี๋ยวนี้ยุคนี้สมัยนี้ลืมคุณพ่อคุณแม่ลืมหมดฆ่าพ่อได้ฆ่าแม่ได้เนี่ยมันเลยไม่กลัวบาปคนอย่างนี้เมื่อไม่กลัวบาปต่อกลัวกรรมแล้วเขาจะทำสิ่งที่โลกประณามยามเหยียดเหมือนกับคนบางคนที่อยู่ในโลกนี้เราได้เห็นแล้วฆ่าพ่อฆ่าแม่บางคนญาติโยมที่มาหาเนี่ยจะมาเห็นแล้วสังเวชถึงอยากจะช่วยเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่ป่วยอยู่ ICU ลูกก็มาทำพระพุทธรูปเนี่ยอาตมาก็บอกให้ทำพระพุทธรูปพอมีปัจจัยก็ถวายพระพุทธไม่ใช่มาเจาะจงที่อาตมานะอาตมาบอกให้อยู่จังหวัดไหนไปทำจังหวัดนั้นไม่ต้องมาที่อาตมาหรอกไปถวายพระพุทธรูปเอาหัวใจพระพุทธรูปใส่เข้าไปด้วยเป็นอวัยวะภายในเป็นหัวใจก็เอาทองติดหัวใจเป็นที่ลำไส้ก็ติดที่ลำไส้เป็นที่ปอดก็ติดที่ปอดเป็นที่ตับก็ติดที่ตับให้ระลึกนึกถึงบุญกุศลอันนี้คือนึกถึงอานิสงส์ที่พระอินทร์ท่านได้ไหว้บุคคลประเภทนี้ประเภทแรกนะ
บุคคลผู้ดูแลพ่อดูแลแม่เพราะนั้นคนแสดงว่าคนดูแลพ่อดูแลแม่พระอินทร์ไหว้พระอินทร์ไม่จะไหว้ใครนะมีแต่คนเนี่ยน้อมนึกถึงพระอินทร์น้อมนึกถึงพระอินทร์ว่าขอให้พระอินทร์เทวดามาช่วยโยมคิดดูนะพระอินทร์ท่านจะไหว้คนที่ดูแลพ่อดูแลแม่ขอให้ลูกหลานญาติโยมจำไว้ข้อที่หนึ่งเลยดูแลพ่อดูแลแม่เทวดาจะไหว้เทวดาจะรักษาเทวดาจะคุ้มครองเพราะพุทธเจ้าตรัสว่ามาตาปิตโรพรหมมาพรหมมามาตาปิตโรก็คือพ่อแม่เป็นมารดาบิดาของลูกหรือมาตาปิตุอุปถานังการอุปนัมอุปถากซึ่งมารดาบิดาเอตมังกรมุตมังเป็นอุดมมงคลอย่างยิ่งอันนี้ข้อที่หนึ่งพระอินทร์จะไหว้คนที่ดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลแม่สองเป็นคนให้ทานพระอินทร์จะไหว้คนให้ทานทำบุญคนใดที่เข้าวัดเข้าวาไปสร้างบุญกุศลอย่างโบราณว่าขุดบ่อน้ำขุดน้ำบ่อก่อศาลาสร้างถนนสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างวัดสร้างวาเนี่ยเทวดาจะเคารพเทวดาจะรักษาเทวดาจะคุ้มครองเทวดาจะไหว้ว่างั้นเถอะเนี่ยเพราะท่านข้อที่สองเนี่ยคนใดทำทานมีบารมีทานเนี่ยเทวดาจะคุ้มครองรักษาเทวดาจะช่วยเหลือเวลาตกทุกข์ได้ยากเนี่ยคนที่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่คนที่มีทานบารมีอยู่เทวดาจะรักษาอย่างทุกวันเนี่ยมีแต่คนไปขอเทวดาแล้วที่นี้ไม่มีการทำบุญสร้างกุศลเลยเนี่ยและเทวดาที่ไหนเขาจะเอาให้อย่างหลวงพ่อโตว่านะลูกเอ้ยบุญเจ้าไม่สร้างทานเจ้าไม่ทำแล้วลูกจะเอาบารมีที่ไหนมีแต่ขอถ้าคนสร้างคนทำในทานบารมีศีลบารมีภาวนาบารมีอยู่เป็นประจำไม่ต้องสร้างไม่ต้องขอมันก็เกิดขึ้นเพราะตัวเองเนี่ยทำเองได้เองถึงเวลาแล้วเทวดาเขาจะส่งเสริมเองเพราะนั้นข้อที่สองเทวดาจะไหว้พระอินทร์จะไหว้คนที่สร้างทานบารมีอยู่เป็นนิดข้อที่สามคนที่ได้ทำบุญอุทิศส่วนบุญกุศลให้กับพ่อแม่บิดามารดาและเทพยดาทั้งหลายอย่างสมมติเราทำเนี่ยอย่างที่พาทำเนี่ยนี่คือวัตถบทของพระอินทร์วัตถบท10อย่างของพระอินทร์หนึ่งในนั้นก็คือการทำบุญเขาเรียกว่าเทวตาพรีคือทำบุญอุทิศให้แก่เทวดาญาติโยมเนี่ยจะไปวายว่าวอนไหว้เทวดานี่เขาก็ต้องการบุญน่ะจะบอกให้ไม่ใช่ว่าเทวดาเขาไม่ต้องการบุญเขาจะอนุโมทนาอนุโมทนาตรงไหนอนุโมทนากับคนดีทำไมต้องอนุโมทนากับคนดีเพราะคนดีเนี่ยคิดจะสร้างบุญทานศีลภาวนาเทวดาเนี่ยชอบคนที่มีทานทำทานรักษาศีลภาวนาเพราะนั้นเมื่อคนที่ทำบุญทำทานสร้างทานศีลภาวนาเนี่ยกล่าวเอ่ยกล่าวยกบุญให้แก่คนเหล่านี้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีความสุขเขาก็จะได้โมทนากับท่านผู้มีบุญนั้นด้วยเวลาเราทำบุญแล้วเนี่ยเราอุทิศส่วนบุญอย่างที่นำกล่าวพระธาตุมักนำกล่าวต่อไปเทวดาเขาได้ยินได้รับทราบได้รับรู้อนุโมทนาอันนี้แหละทานบารมียังไม่พออุทิศให้พ่อแม่อุทิศให้พ่อแม่อุทิศให้เทวดาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งเหนือเนี่ยละเอียดอ่อนมากอย่างอิทังทานะกัมมังศีลภาวนาขอการให้ทานรักษาศีลและการเจริญภาวนาของข้าพเจ้านิพพานปัจจโยโหตุขอจงเป็นผลปัจจัยถึงซึ่งพระนิพพานแล้วก็ว่ายังกินจีกุศลังกัมมังกรรมแม้น้อยหนึ่งอันใดที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในกุศลขอแผ่ไปถึงอาวะไปพ่อแม่มาตาปิตาโรญาติไม่ใช่ญาติเทพยดาจะเทพยดาอารักษ์ตลอดจนถึงท่านผู้มีบุญทั้งหลายแผ่ไปหมดสเพสตาสเพเทวาสเพเพตาสุขิตาหุนตุสเพนักขตานุปเคราะห์ทั้งหลายม
วันเกิดของพวกเราทิศอาทิตย์จันทร์อังคารพุธศุกร์เสาร์นี่แหละเขาแผ่ไปหมดนี่คือการแผ่เมตตานี่ข้อที่สามพระอินทร์จะไหว้คนที่ทำทานแล้วอุทิศให้พ่อแม่อุทิศให้บิดามารดาสี่เป็นคนมีหิริอายชั่วคนที่เทวดาไหว้อายชั่วกลัวต่อบาปโอตปะข้อที่ห้าอายชั่วกลัวบาปเนี่ยหมายถึงคนที่ปฏิบัติตนในข้อที่หกเป็นคนมีศีลศีลเนี่ยทำให้คนอายชั่วทำให้คนกลัวต่อบาปคนเมื่ออายชั่วกลัวต่อบาปคนก็จะพากันไม่ทำบาปเทวดาจะไหว้คนที่มีศีลอายชั่วกลัวบาปเนี่ยทุกวันเนี่ยที่เทวดาเขาไม่ได้มาหาเชื่อมต่อกับมนุษย์เพราะมนุษย์มันมีแต่จะขี้โลภนี่แหละมนุษย์ขี้โลภมนุษย์โลภมากกลิ่นของมนุษย์เนี่ยจิตของมนุษย์ในทุกวันเนี่ยโลภมากจนกลิ่นแรงกลิ่นตัวของมนุษย์เนี่ยก็คือกลิ่นบาปกลิ่นบาปเนี่ยมันแรงเกินเพราะมนุษย์ขาดสัตว์ลักทรัพย์กินข้าวนั่นแหละเขาเรียกว่ากินข้าวเพราะนั้นเราจะสังเกตว่าโอ้มนุษย์เนี่ยทำบาปในยุคใดสมัยใดที่โลกพากันห่างเหินจากศีลธรรมเนี่ยอายชั่วไม่มีแล้วกลัวบาปไม่มีแต่ยังอายชั่วมันฆ่าพ่อได้ฆ่าแม่ได้พี่น้องฆ่ากันได้โอ้หมดเลยแย่งทรัพย์ลูกศิษย์ฆ่าอาจารย์ได้อย่างเนี้ยมันจะเอาดีอะไรที่ไหนได้ญาติโยมทั้งหลายคนไม่มีหิริมันก็ไม่กลัวบาปเขาไม่เชื่อแล้วนรกบาปบุญมีเนี่ยเขาไม่เชื่อหรอกเพราะเขาไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเขาไม่เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเขาว่านรกไม่มีสวรรค์ไม่มีมีแต่ปัจจุบันเนี่ยที่เขาจะร่ำรวยอย่างเดียวเขาคิดอย่างเนี้ยเดี๋ยวผลที่สุดเนี่ยอายชั่วเขาก็ไม่กลัวแล้วกลัวบาปเขาก็ไม่กลัวแล้วเมื่อไอ้โชคกูบาไม่มีศีลเขาก็ไม่มีเนี่ย4 5 6 3 4 5 6เมื่อเขาไม่มีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็กลายเป็นบาปเทวดาก็ไม่ไหว้แต่เทวดาจะไหว้คนที่ประกอบไปด้วยการระลึกนึกถึงศีลเป็นผู้อายชั่วกูบาเป็นผู้เลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นผู้ที่ให้ทานเป็นผู้ทำทานและอุทิศให้กับบรรดาบรรพชนทั้งหลายเจ็ดเป็นผู้สร้างหนทางเราจะสังเกตความโบราณขุดบ่อน้ำขุดน้ำบ่อก่อศาลาสร้างถนนทำทางแล้วก็สร้างโรงเรียนร่างสร้างโรงพยาบาลมันจะเป็นมหากุศลสืบไปนอกจากนั้นประพฤติอย่างพรหมข้อที่เจ็ดพรหมนี่เขามีเมตตากรุณามุทิตาเบขาอย่างตอนหนึ่งพระอินทร์เนี่ยท่านเกิดมาท่านสร้างบารมีเป็นพ่อของลูกแม่ตายไปเมียตายไปอยู่กับลูกโผล่ที่สุดมาสร้างบารมีพอเมียตายไปแล้วก็สอนลูกแต่ลูกเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกรรมเหมือนเวรกลายเป็นลูกที่ไม่ค่อยจะเอาคำพ่อแม่ประพฤติเลวทรามทรัพย์สมบัติที่พ่อหามาไว้ก็มาลายหายไปพ่ออยู่ไม่นานตอนที่มีอยู่ก็ยังพออยู่พ่อมีชีวิตยังดูแลได้ตอนตายนี่สิตอนพ่อตายไปแล้วพ่อก็ไปเกิดเป็นพระอินทร์อยู่ข้างบนพ่อไปเกิดเป็นพระอินทร์อยู่ข้างบนแล้วท่านก็มานึกมองลูกลูกมันจะอยู่ยังไงเนาะเหลียวมาดูโลกมนุษย์โลกมนุษย์โอ้ตายเลยลูกกินเหล้าเมายาโยมกินเหล้าเมายาหยำเปย์ผลที่สุดพระอินทร์นี่ท่านก็อินดูสงสารลูกเดี๋ยวจะลองดูแล้วว่ามันจะรักษาทรัพย์มันได้ไหมพระอินทร์ท่านก็ลงมาปลอมตัวเป็นพราหมณ์นุ่งห่มขาวห่มขาวท่านก็เอาหม้อใบหนึ่งให้เอาลูกพ่อจะเอาหม้อให้ลูกหนึ่งใบขอให้เจ้ารักษาไว้ให้ดีเจ้าจงรักษาหม้อใบนี้
ถ้าเจ้าต้องการอะไรก็บอกหม้อล้วงเอาในหม้อจะได้สินทรัพย์สินทรัพย์มาโดยง่ายเหมือนว่าต้องการเงินอย่างเงี้ยก็ล้วงเข้าไปล้วงเข้าไปก็ออกมาจับมาจับจ่ายใช้ซื้อสอยของใช้ของกินทั้งหลายเขาก็สบายในลูกของพระอินทร์คนนี้มันอยู่อย่างสบายลืมตัววันหนึ่งเอกมะเลเกเลกินเหล้ามาก็โยนหม้อเล่นโยนขึ้นโยนลงโยนรับหัวเราะเอิกอักเอิกอักที่ไหนได้พลาดสิสติมกินเหล้าหม้อตกลงดินโดแตกไปเลยตั้งแต่นั้นมานายคนนั้นยิ่งจนเข้าไปอีกไม่รู้จะไปนี่เห็นไหมพระอินทร์ก็ไม่ช่วยแล้วท่านบอกว่าให้ครั้งเดียวให้แล้วอย่าเป็นคนโลภอย่าจงเป็นผู้ทรัพย์เขาให้มาสร้างทานบารมีไม่สร้างได้ทรัพย์มาไม่สร้างกลายเป็นว่าเอามากินเหล้าเมายาจนขาดสติเอาหม้อโยนเล่นจนหม้อตกแตกไปซะเนี่ยเห็นไหมบางคนได้ทรัพย์มาแล้วร่ำรวยเงินทองใช้จ่ายไม่เป็นสุรุ่ยสุร่ายเรียบร้อยเงินมาลายหายสูญไปหมดญาติโยมเนี่ยพระอินทร์ท่านมีพรหมอย่างพ่อดูแลลูกอย่างพรหมมีเมตตามีกรุณามีมุทิตาอุเบกขา8เป็นผู้สอนบุตรภรรยาให้เป็นคนมีศีลสามีได้ชื่อว่าเป็นผู้รักษาสามภรรยาสามีชื่อดาเป็นผู้รักษาภรรยาภรรยาเนี่ยจะมีชื่อเสียงก็ด้วยสามีภรรยานี่ได้สามีดีเนี่ยชีวิตก็มีความสุขเหมือนคนอินเดียจะถือว่าช้างเท้าหน้าเป็นสามีช้างเท้าหลังเป็นภรรยาติดตามไปภรรยาเคารพสามีอยู่ทุกเมื่อภรรยาเคารพสามีทุกเมื่อนั่นแหละจะเป็นผู้ที่ประกอบกุศลกรรม9คนที่พระอินทร์ไหว้คือคนที่ประพฤติปฏิบัติในทานในศีลในสมาธิคนที่ปฏิบัติในทานศีลภาวนาอยู่เป็นนิดเนี่ยนี่แหละเทวดาจะไหว้จะกราบและทุกวันเนี่ยเรามาดูเถอะว่าคนที่อยู่ในโลกเนี่ยห่างเหินมากๆถ้ากล่าวถึงเทวดาในยุคนี้นะแทบจะไม่มีคนเชื่อเลยเขาก็จะบอกว่าเป็นไปไม่ได้โลกเนี่ยอย่างองค์การนาซาอเมริกาเขาถ่ายรูปเทวดาดาวอังคารมา MARS มาดาวอังคารหัวโตพุงโลก้นบอดเขาก็ว่า ET ใช่ไหมเขาก็ว่า ET คือมนุษย์ต่างดาวที่มากับ UFO จานแบนๆ2อันประกบกันอย่างนี้เป็น UFO เทวดามาด้วยอำนาจของยานทิพย์ก็ยังเป็นที่ฉงนฉงายแต่ว่าเขาเห็นเทวดาอย่างนั้นมนุษย์วิทยาศาสตร์พิสูจน์ว่าเทวดาแค่ได้เห็นเทวดามีรูปร่างแบบ ET หัวโตพุงโลก้นบางเขาก็ไปปรามาสเทวดาแล้วอันนั้นอาจจะเป็นเทวดาชั้นต่ำก็ได้จาตุอาจจะเป็นกายอธิสมันกายที่เขาได้มาแสดงให้โลกมนุษย์เห็นบางส่วนเท่านั้นเขาไม่เห็นสวยงามแต่กายไหนกายทิพย์ของเขาเนี่ยจะสวยงามปานใดเขาไม่อาจจะแสดงให้ได้ขนาดยานเขายังเอาลงมาโลกมนุษย์ได้ซึ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องลึกลับเรื่องเหนือนอกเหนือเหตุผลนอกจากจิตเท่านั้นของพระพุทธเจ้าที่จะรู้ได้สำแดงได้แต่ก็บอกเรื่องสวรรค์ชั้นนี้จาตุมหาราชิกายามาดาวดึงดุสิตนิมานรดีปรนิมิตสวัสดีสวรรค์6ชั้นพรหม16ชั้นทีนี้พวกเราเนี่ยได้มาดำเนินชีวิตอยู่ในโลกเราก็ไม่ได้คิดเราก็ไม่ได้นึกเอ๊ะมันจะมีจริงหรือไม่เนาะอย่างเงี้ยได้แต่สงสัยคนไม่ทำทานศีลภาวนาเนี่ยคือคนที่เหมือนกับว่าอยู่ในโลกมีแต่จะเกิดมาไม่เข้าใจสัจธรรมข้อที่10คนที่เข้าถึงพระรัตนตรัย
เนี่ยคนที่เข้าถึงพระรัตนตรัยคือผู้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์10ข้อเนี่ยเทวดาคือพระอินทร์จะเป็นผู้ไหว้แล้วลองนึกถึงวันทุกวันเนี่ยจะให้กินเหล้าฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวเท็จจะให้เทวดาไหว้แล้วไปขอเทวดาเนี่ยก็อย่างที่ไหนที่เล่าลูกเทวดาแต่ท่านก็ให้ครั้งเดียวนั่นแหละก็ให้แล้วมันจะเอาไปทิ้งซะนี่แล้วมันจะเอาอะไรคิดเอาแต่เอาให้ไว้กินแท้ๆยังเอาโยนเล่นเดี๋ยวมันตกแตกโบ๊ะเห็นไหมเทวดาช่วยแล้วก็ยังกลายเป็นสบายเกินก็ไม่ดีนะให้มันอยู่อย่างมนุษย์นี่แหละใช่ไหมเออมนุษย์ที่เกือกกั้วกันอยู่นี่แหละเพราะว่ามนุษย์ผู้ที่มีไกลออกจากความดีเนี่ยห่างออกจากความดีไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เหมือนไก่คบบาปไหมถ้าคนห่างวัดไปเรื่อยๆก็เหมือนไปคบบาปไปเรื่อยๆพอไปคบบาปก็ไม่ใช่ไถอะไรหรอกคบความชั่วคือการกระทำชั่วพูดชั่วคิดชั่ว3อย่างนี้แหละคือไปพูดชั่วไปทำชั่วไปคิดชั่วต่อกันก็อย่างสมมติพูดชั่วอย่างเงี้ยไอ้ call center ยังไงโทรไปจะเอาเงินเขาอ่ะฮัลโหลเนี่ยลองเปิดแอปเปิดเอิบมาหัวเรียบร้อยภายใน5นาทีไม่มีแล้วหายต่อมหมดเงินเห็นไหมพูดชั่วนี่ไงจะพูดให้คนทะเลาะกันยุแยงเสียดแทงให้ทะเลาะกันอย่างเงี้ยเพราะความอาฆาตพยาบาทเนี่ยมันไม่จบนะโยมมันไม่จบเพราะนั้นลักษณะของการคำพูดการกระทำและความคิดที่ไม่ดีนี่แหละคิดบาปคิดลบเนี่ยมันจึงทำให้คนเราเนี่ยประพฤติพูดทำชั่วทีนี้เราก็เปลี่ยนได้นี่ไอ้คนเราก็รู้ว่าคนที่พูดชั่วทำชั่วคิดชั่วเทวดาไม่ชอบเทวดาไม่รักเหมือนเทวดาลงโทษอย่างเงี้ยก็แดดร้อนมาก็ด่าแดดร้อนทำไมร้อนอย่างงี้เทวดาทำไมไม่ฝนตกอย่างเงี้ยไปด่าเทวดาอีกก็เทวดาท่านก็ให้ฤดูมาแล้วทีนี้มนุษย์เนี่ยทุกวันนี้ช่องว่างระหว่างสวรรค์กับดินมนุษย์เนี่ยมันห่างกันมากเพราะอะไรเพราะมนุษย์มันไม่มีศีลกลิ่นของคาวกลิ่นเหม็นของมนุษย์น่ะมันเยอะเกินเนี่ย7วันเนี่ยเอาในนี้แหละเอาในพวกเรานี่แหละตั้งแต่เอาเป็นเอาปีนี้ก็แล้วกันเนาะตั้งแต่มกราตอนนี้กุมภามานี่มีวันพระอยู่ตีว่าเข้ามานี่7วันพระแล้วเนาะ7วันพระละใครไปวัดครบ7วันบ้างยกขึ้นมกรากุมภามกรา4วันพระ8ค่ําแรม15ค่ําแรม8ค่ําขึ้น8 15ค่ําขึ้น4วันมกราใครไปวัดมาครบ4วันพระมั่งอายกมือขึ้นไม่มีสักคนเอวังเลยเห็นไหมนี่แล้วนี่กุมภาเข้ามานี่จะจบเดือนอีกแล้ววันเหลืออีกวันพระหนึ่งอย่างเงี้ยโอ้ธรรมโมธรรมโกเอวังแท้ๆจบเลยเห็นไหมแล้วเอาอย่างนี้ไม่ได้ไปวัดบางทีอาจจะอยู่บ้านก็ได้ใครเอาบ้านเป็นวัดไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิยกมือขึ้นอ้าวโอ้ดีมากโอ้เยอะอยู่อ๋ออันนี้เอาวัดเป็นบ้านเอาบ้านเป็นวัดดีดีขอโมทนาสาธุพ่อหลวงพ่อขอโมทนาสาธุกับญาติโยมที่ทำอย่างเงี้ยนี่แหละ ไม่ไปวัดแต่เอาวัดเป็นบ้านเอาบ้านเป็นวัดดีมากขออนุโมทนานี่ไงข้างบนเขาก็โมทนาเหมือนหลวงพ่อโมทนานี่ไงเพราะอะไรทำดีนี่พูดดีคิดดีใช่ไหมถ้าไม่งั้นนี่เทวดาติ๊กต็อกไม่พามาถึงวัดสัมยางหลวงหรอกจริงๆอันนี้นะพูดจริงเลยถ้าไม่งั้นเทวดาติ๊กต็อกไม่พามาที่วัดหรอกเทวดาติ๊กต็อกเขาแน่นะเขาแน่นี่แหละพวกเราทุกคนจะต้องทำ10ประการนี้ให้เทวดารักให้ได้ถ้าเทวดารักนะต่อไปนะทรัพย์สินพอกพูนจนไม่อยากจะได้อะไรเลยจะบอกให้ต้นกัปปาลุคะที่
อุตรกุรุทวีป ดินแดนทางทิศเหนือดินแดนคนหน้าสี่เหลี่ยมดูพระพุทธเจ้า พระพุทธเมตตาดูหน้าพระพุทธเมตตาเป็นหน้าลักษณะของคนสี่เหลี่ยมพระพุทธเจ้าโคตมะมาจากอุตรกุรุทวีปทิศเหนือมาจากเทพทิศเหนือเทพทิศเหนือนี่ต้นกัปปาลุคาเนี่ยต้นไม้ทรัพย์สมบัติอ่ะมันห้อยไปหมดโอ้เหมือนครัวทานทางเหนือนี่เวลาเขาทำบุญเขาจะห้อยสมุดดินสอเสื้อผ้าเงินทองโอ้จิปาถะใส่ต้นดอกไม้ประดับสวยงามโน่นอยู่ในดินแดนอันเป็นทิพย์โน่นในดินแดนของอุตรกุรุทวีปต้นนี้คนในดินแดนอุตรกุรุทวีปไม่ต้องหุงหาอาหารออกไปเนี่ยแค่นึกว่าจะกินข้าวสาลีข้าวสาลีก็เด็ดมาแค่นั้นอิ่มแล้วเอามากินเหมือนมนุษย์เรานี่แหละกินข้าวสาลีไม่ต้องมากินข้าวหุงนะกินข้าวสาลีข้าวสาลีที่เป็นฝักอ่ะคืบๆเนี่ยแล้วมีกลิ่นหอมกินนิดเดียวก็อิ่มแล้วเทวดาชั้นของอุตรากุรุทวีปน่าจะสี่เหลี่ยมทรัพย์สมบัติห้อยเต็มต้นใครอยากจะได้แหวนไปสร้อยไปสอยเอาใครอยากได้เสื้อผ้าทิพย์ไปสอยเอาไม่มีใครขโมยกันไม่มีใครลักกันเลยนี่ไงบุญน่ะเกิดขึ้นด้วยบุญเทวดาโลกทิพย์เขาทำบุญสร้างบุญมาแล้วสิ่งนี้รอเจ้าของเหมือนตำนานทางเหนือมีอยู่ทุกวันนี้ปล่อยหลวงเมื่อใดเขาจะทำต้นครัวทานเขาเชื่อว่าเขาจะต้องได้ไปเสวยบุญนี้ต้นกัปปะลุขาจะต้องรอเขาอยู่แน่นอนเลยเพราะเขาสร้างเมื่อก่อนที่วัดนี้เมื่อสมัยดมาเป็นเนนเมื่อ60ปีถอยหลังสมัยนั้นมีลุงคนหนึ่งวัดจะฉลองวิหารหลังที่กำลังรื้อนี่แหละตอนนั้นหลวงพ่อสมัยหลวงพ่อครูบาคำสาวครูบาดามาเนี่ยท่านก็ทำบอกประกาศญาติโยมว่าเกียมทำบุญปล่อยหลวงฉลองวิหารโอ้ยญาติโยมก็เตรียมของกันไว้ลุงคนนี้ก็แกก็เตรียมของไว้ที่นี่อยู่ต่อมาเนี่ยแกเหลาไม้เลียวเนี่ยใบไม้เสียบตังเนี่ยแกก็ทำแล้วก็เอากระดาษสีกระดาษว่าวมาพันเตรียมไว้ถ้าเตรียมไม่หมดของที่แกจะทำบุญนะปรากฏว่าแกอยู่มาวันหนึ่งแกตายก่อนปล่อยหลวงนี่แกตายไปเลยตายแล้วฟื้นเนี่ยแกตายไปโอ้งานวัดก็จะฉลองก็มีลุงมนเนี่ยมาตายก่อนมาบอกหลวงพ่อธรรมาก็ไปกลับมาเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกลูกหลานพ่อได้กลับชีวิตมาพ่อจะได้ทำบุญพ่อไปเห็นแล้วกองบุญกองทานของพ่อที่ทำเตรียมไว้มีหมดไม้เลียวนี่ที่จะเสียบสตังที่แกจะทำบุญแกเตรียมไว้หมดสมัยนั้นเงินยังหายากคนได้ทำบุญร้อยหนึ่งนี่ก็ถือว่าสุดยอดละเงินสมัยนั้นเงินแพงมีค่าเยอะแกเตรียมไว้ร้อยหนึ่งนอกนั้นก็เป็นผ้าเป็นอะไรต่างๆสารพัดแกเห็นของกองบุญกองกุศลของแกผลสุดพยมมาทูตบอกลุงยังไม่ตายไม่ถึงเวลาให้กลับไปทำบุญก่อนไปสร้างบุญเยอะๆให้มาบอกมนุษย์เนี่ยแกก็เลยฟื้นขึ้นมาเลยมาเล่าให้ลูกหลานฟังก็เลยมาเล่าให้ญาติโยมฟังนี่พระพุทธรูปทำไปแล้วสังฆทานที่เตรียมไว้เนี่ยมันปรากฏอยู่แล้วเทวดาเขาจะอย่างนี้เขาจะรักคนที่สร้างบุญสร้างกุศลเขาจะทำบุญคนใดทำบุญสร้างกุศลเป็นที่เชื่อมต่อเลยโลกสวรรค์กับโลกมนุษย์จะเชื่อมต่อกันโดยอัตโนมัติเห็นไหมเนี่ยวันนี้ยังไม่รู้ใครเป็นเจ้าภาพเอาพระพุทธรูปมาเนี่ยสี่ศอกสองวานั่นน่ะมาไหว้ตรงหน้าเนี่ยองค์ใหญ่ๆที่เราไหว้เมื่อกี้เวียนรอบเมื่อกี้เนี่ยบุญกุศลเนี่ยเทวดาจะชอบคนที่พระอินทร์เนี่ย
จะชอบคน10ประเภทเนี่ยที่ว่ามาเนี่ยคนที่สร้างบุญกุศลเยอะดูแลพ่อแม่ให้ทานรักษาศีลประพฤติกายวาจาสุจริตอุทิศส่วนบุญกุศลให้เทพยดาอุทิศส่วนบุญกุศลให้พ่อแม่เป็นผู้ดูแลอุปถัมภ์ซึ่งมารดาบิดาและปุตตทารสะภรรยาและบุตรนอกจากนั้นก็เป็นคนที่ประกอบด้วยหิริโอตปะและมีศีลเป็นคนที่ตั้งอยู่ในพรหมวิหารแล้วก็เป็นคนที่ถืออภรัตนตัยถนนหนทางสร้างนี่คือสิ่งที่พระอินทร์ท่านได้ทำมาแล้ว10อย่างนี้แหละที่คนใดได้ประพฤติปฏิบัติตามเทวดารักษาแล้วสิ่งที่จะได้มาเนี่ยบางทีนะมันได้ง่ายๆนะโยมโอ้ไม่อยากจะพูดถ้าพูดไปแล้วยาวเพราะมันได้แก่ตัวอาตมาเองเพราะมันได้แก่ตัวอาตมาเองธรรมานี่โอ้เลยรู้แล้วว่าเป็นไปด้วยอำนาจของเทวดาเพราะนั้นขอให้โยมเชื่อว่าอยากจะให้เทวดารักเราต้องรักเทวดาก่อนรักคุณธรรมทานศีลภาวนานี่เบื้องต้นไม่พูดชั่วไม่ทำชั่วไม่คิดชั่วประกอบการให้ทานเป็นผู้มีอายชั่วกลัวบาปเป็นผู้ครบบัณฑิตมีปัญญามีศีลแค่นี้แหละปฏิบัติตามหลักธรรมของคนผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบเทวดาจะรักแล้วเทวดาจะช่วยเหลือไม่ใช่ว่าพูดชั่วทำชั่วคิดชั่วนี่ลบไม่เอาลบทิ้งลบทิ้งลบทิ้งขอให้ญาติโยมทำตามที่อาตมาได้บอกนี้จะเป็นมงคลของชีวิตอย่างยิ่ง